รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่านสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2557สมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด20ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมโรงพยาบาลแม่สอดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการด้วยระบบบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2557ค่ะวันที่20พฤษภาคม2557ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่2โดยมีนายกุลเครือเวียระประธานสภาเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการประชุมซึ่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายหน้าที่ให้นายกันกันนินว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพงศ์ละครนายอำนาจนันทหารรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอญัตติในที่ประชุมและมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดในแต่ละเขตเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้มีเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาสังเกตการในการประชุมครั้งนี้ด้วยตามมติของที่ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่1ประจำปี2557ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2557จึงได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2557ไว้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2557มีกำหนดไม่เกิน30วันในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด8วาระประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการรับรองการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่2ประจำปี2557ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่2มีนาคม2557เรื่องยติขอความเห็นชอบให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องดำเนินการประมูลฝ่ายงานกองคลังเป็นผู้เสนอเรื่องยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557กองการศึกษาเรื่องยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรื่องยติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557กองช่างสุขาภิบาลเรื่องยติขออนุมัติสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างกองช่างวาระสุดท้ายเป็นเรื่องอื่นๆซึ่งปัญหาที่นำมาเป็นสาระในการประชุมสภาครั้งนี้มากที่สุดคือปัญหาขยะซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากและปัญหาเรื่องขยะในขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขไปตามลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างเร่งด่วนมากที่สุดชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด20ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมค่ะสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคม2557ณที่ทำการชมรมผู้สูงอายุวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดโดยมีนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุทั้ง20ชุมชนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยช่วงเช้าสมาชิกชมรมผู้สูงอายุทั้ง20ชุมชนร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุนำสมาชิกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุร่วมจัดกิจกรรมการออกกำลังกายการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการจัดกิจกรรมนันทนาการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเรื่องกิจกรรมรู้เร็วลดความเสี่ยงโรคอัมพฤกษ์อัมพาต
โดยนางสาวนิธาวรรณถาวรพยาบาลวิชาชีพทำนานการโรงพยาบาลแม่สอดและการชี้แจงถึงเรื่องการจัดงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุในวันที่17มิถุนายน2557ที่ศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดและการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในวันที่4เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโรงพยาบาลแม่สอดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการด้วยระบบบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ห้องประชุมเพชรชมพูอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนายแพทย์สมยศกรินทาทันรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นผู้กล่าวรายงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558ซึ่งโรงพยาบาลแม่สอดได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงจึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาตามแนวทางให้บริการของเครือข่ายบริการสุขภาพสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพให้ผ่านมาตรฐาน HA การพัฒนาระบบประกันสุขภาพการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านการประสานการพัฒนาด้านภาษาด้านบริการวิชาการและสารสนเทศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขที่จะนำไปสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพในอาเซียนต่อไปชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมค่ะที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ประจำเดือนพฤษภาคมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัยโดยนายสุนทรสันธิศิริประธานชุมชนประชารักษ์นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมในวันนี้พร้อมนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิชี้แจงให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงการแจ้งข่าวสารในเรื่องที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความห่วงใยในการระบาดของโรคไข้เลือดออกจึงขอความร่วมมือให้แต่ละครอบครัวเตรียมความพร้อมในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกการเชิญชวนให้สมาชิกในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูฝนการแจ้งเตือนภัยถึงการเก็บเอาเห็ดมารับประทานโดยไม่ทราบสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้พร้อมการนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารของผู้สูงวัยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมวันนี้เป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันชาวบ้านตำบลแม่ป่าจำนวน50คนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอแม่สอดกรณีได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตยางมะตอยในเขตพื้นที่ตำบลแม่ป่าค่ะณที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกลุ่มราษฎรบ้านโชคพาเจริญหมู่ที่11ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ50คนนำโดยนายชูศักดิ์ตุ่นคำแดงได้ถือป้ายมีข้อความต่างๆเดินทางไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อยื่นหนังสือต่อนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดขอให้ปิดโรงงานโม่หินและผลิตยางมะตอยซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่4ตำบลแม่ปะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านจากกลิ่นเผายางมะตอยและฝุ่นที่ฟุ้งไปทั่วหมู่บ้านทำให้ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกและใบหน้าโดยนายอำเภอแม่สอดได้ติดราชการมอบหมายหน้าที่ให้นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนปลัดอำเภอแม่สอดเข้าไปเจรจากับชาวบ้านและรับหนังสือร้องเรียนนายเกรียงศักดิ์กล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมานานหลายปีแล้วและได้รายงานให้กับนายอำเภอแม่สอดทราบซึ่งทางอำเภอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและจะเรียกผู้ประกอบการเข้ามาเจรจาให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายด้านนายชูศักดิ์บอกว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานานหลายปีได้เจรจากันไปหลายครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดสถานประกอบการแห่งนี้ทันทีอย่างไรก็ดีหลังจากที่ชาวบ้านได้ยื่นหนังสือที่มีรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบราว150คนก
ก็ได้สลายตัวไปและแจ้งว่าหากทางราชการไม่ดำเนินการก็จะกลับมาอีกครั้งก่อนหน้านี้ได้ไปแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรแม่สอดแล้วเพราะโรงงานนี้ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะนั้นวันนี้ครับเรียบร้อนมันควันเข้ากินเหม็นกินเหม็นครับฝุ่นเลยฝุ่นเข้าบ้านบ่อน้ำกระจอยบ่อด้อยครับผ้าตากแล้วไว้มันนุ่งกับบ่อด้อยมันเป็นควันเป็นอย่างฝุ่นเนี่ยปรับปรุงมานี่ได้6ปีแล้วปรับปรุงบ่อด้อยมีเหม็นเหมือนเดิมครับเกิดอุบัติเหตุรถยนต์รับส่งนักเรียนเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์นักเรียนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายค่ะร้อยตำรวจเอกสุภฤกษ์อิ่มเอิบรองสารวัตรปราบปรามงานจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดรีบรุดลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ชีพแม่สอดหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์รับส่งนักเรียนเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์นักเรียนบริเวณทางแยกหน้าตลาดสดหลังที่ทำการสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดถนนชิดวนาเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดในที่เกิดเหตุพบนางสาวนวรัตน์โสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติได้รับบาดเจ็บที่ขาและแขนหน่วยกู้ชีพรีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแม่สอดทันทีใกล้กันพบนายณรงศักดิ์คำมรเจ้าของรถยนต์ Isuzu สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน5333ตากยืนรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่ว่าขณะที่ตนกำลังขับรถยนต์ออกจากทางแยกหลังเทศบาลนครแม่สอดได้มีรถจักรยานยนต์ของนางสาวนวรัตน์ซึ่งขับขี่มาในเส้นทางด้านถนนชิดวนาได้เกิดการเฉี่ยวชนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกฤวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเริงวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับครับทีนี้เราเรียนคำว่าภาษาไทยมีภาษาไทยคำว่าจะไปประเทศไหนจะไปประเทศไหนภาษาพม่าแปลว่าเพนายงานตัวมาเลย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 แปลว่าจะไปประเทศไหนถ้าลองตอบว่าจะไปมาเลเซียจะไปมาเลเซียจะไปมาเลเซียก็ภาษาพม่าแปลว่ามาเลเซียในงานตัวเมย์มาเลเซียในงานตัวเมย์มาเลเซียในงานตัวเมย์ถ้าเราจะไปพม่าถ้าเราบอกถ้าเราจะไปพม่าก็พูดว่ายามาในงานตัวเมย์ยามาในงานตัวเมย์ยามาในงานตัวเมย์ถ้าเราตอบว่า
ไปประเทศสิงคโปร์ไปประเทศสิงคโปร์ภาษาพม่าก็พูดว่าสิงคโปร์ในงานตัวแม่สิงคโปร์ในงานตัวแม่สิงคโปร์ในงานตัวแม่คนพม่ามาจากชอบถามว่าคุณอาชีพอะไรหรือคนทำงานอะไรก็ภาษาพม่าบอกว่าปาอัลกลกเลปาอัลกลกเลปาอัลกลกเลที่นี้อาตมาอยากจะอธิบายคำว่าปากับแล้วก็คำสุดท้ายเลแปลว่าอะไรภาษาไทยว่าอะไรแปลว่าบาลเลภาษาพม่าว่าบาลเลที่นี้ใส่เข้าไประหว่างบากับเลก็บอกคำว่าอัลกลกเลอาอัลกลกเลแล้วมีคำว่าอัลกถ้าคำว่าลกคำเดียวก็แปลว่าทำงานเป็นกริยาถ้ามีคำว่าอะเติมเข้าไปข้างหน้าคำว่าอัลกกลายเป็นนามแปลว่าทำงานก็เลยบาลกลบเลบาลกลบเลทำงานทำอะไรภาษาพม่าจากมาแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็ทำงานทำอะไรทำงานทำอะไรภาษาพม่าว่าบาลกลบเลบาลกลบเลบาลกลบเลแปลว่าคุณทำงานอะไรหรือว่าคุณอาชีพอะไรภาษาพม่าว่าปาลกลกเลปาลกลกเลปาลกลกเลจิตจิตจิตเปียวเลยเปียสิกว่าลีลีนายเอาเคเรไคมาประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตรา2ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคีประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557
และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้ได้ทราบโดยทั่วกันขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนด์ชิพลีกครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร่วมกับธนาคารออมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนด์ชิพลีกครั้งที่13ประจำปี2557ระหว่างวันที่15ถึง31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอดโดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา 16:00 นและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยงานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชด.แม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย B1 ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย B2สมาคมฟุตบอลแม่สอด2557สาย B3 ชกร.4สาย B4 แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา 16:00 นณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอดสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของบริษัทกันยงนะครับผมมาทำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แม่เทศบาลแม่สอดนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยนะครับถ้าที่ใดขยะตกค้างหรือมีคำชี้แนะตรงไหนให้โทรมาที่เซอร์วิสของบริษัทผมนะครับเบอร์055-508-908ครับผมย้ำอีกทีนะครับ055-508-908ครับขอบคุณครับโรงพยาบาลสามเงามีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ2ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้1ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทย1ตำแหน่งผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่โรงพยาบาลสามเงางานการเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการชั้น2ตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2557ในวันและเวลาราชการหรือโทร055-549-257-8ต่อ116และ117